จิตภาวนาหลังจากเราได้สวดมนต์ทำวัดวันพระเสร็จสิ้นแล้วเป็นกิจที่เราทั้งหลายได้ทำมาเป็นประจำทุกวันทุกวันเพราะเราให้ความสำคัญในการกระทำนี้เสมอด้วยชีวิตจิตใจของเราเพราะจะได้เป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจทำอยู่เสมอเป็นเนืองนิดที่เราสวดคาถาแปลท้ายทำวัดนี้ก็เลือกเอาคาถาที่สำหรับจดจำนำมาประกอบการปฏิบัติภาวนาได้มันก็ข้อสวดไปเมื่อกี้นี้บุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านี่ก็บทภาวนาเพื่อปฏิบัติรักษาอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบโดยอำนาจแห่งการเจริญสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าข้อต่อไปอีกเมตตานี้ก็บทนำมาภาวนาได้ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขในข้อนี้ก็เพื่อจะได้กำจัดจิตใจของเราที่มีอาฆาตเบียดเบียนเริ่มจองภัยจองเวรหรือสัตว์ทั้งหลายมีภัยมีเวรให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ว่านาลานรติรัชชานาเพดาสัตตาสุเคมิโนสัตว์ทั้งหลายต่างโดยมนุษย์อามนุษย์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ต้องการความสุขแต่เราก็มีจิตแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านั้นให้ได้ความสุขตามที่สัตว์ทั้งหลายต้องการตลอดถึงตัวเราด้วยการกระทำปฏิบัติจิตนี้ก็ทำให้จิตใจของเราระงับดับการจองเวรจองภัยหรือมีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ทำให้จิตใจของเราให้สงบเย็นเป็นสุขเป็นถ้าเราทั้งหลายได้เจริญให้มากทำให้ยิ่งแล้วเวรภัยที่จะก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบมันก็คอยเบาบางไปหมดไปเมื่อเราทั้งหลายตั้งจิตแผ่เมตตาเราแล้วก็คิดแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกทั้งมนุษย์และอมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเมื่อเราแผ่เมตตาทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเบื้องบนเบื้องล่างแปลว่าทิศทั้ง6เพื่อทำจิตใจของเราให้เบิกบานกว้างขวางต่อชีวิตสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขความสุขเถิดเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดเป็นผู้มีความสุขรักษาตนเป็นผู้อย่าได้ปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเพราะเราทำจิตใจของเราไม่ให้มีเวรมีภัยในการอยู่ร่วมกันเท่ากับเราอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเมื่อจิตใจของเราได้แผ่ชนิดแล้วเราก็ขยับเข้ามาสู่ตัวของเราพิจารณาเมตตาเราการเมตตาจิตของเราที่มองเห็นที่จิตของเรากระทบกระเทือนทุกข์ยากลำบากในการบริหารขันธ์ 5ตั้งแต่เกิดมากระทบกระเทือนแสนสาหัสถ้าเราไม่ได้นึกว่าเรามีความสุขนึกว่าเรามีความสบายนึกว่ามีความดีเพราะอาศัยแต่ตาแต่หูแต่จมูกที่เห็นแต่ส่วนจิตใจมันทรมานขนาดไหนเราไม่ได้ดูเลย
เราไปหลงเชื่อตามตาตามหูตามนี่ที่เขาหลอกจากภายนอกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากเห็นอันนี้ก็อยากฟังดึงดูดจิตใจทรมานจิตใจไปผัวพันในสิ่งนั้นนั้นกระทบกระเทือนร้อยแปดทุกวันทุกวันได้ประโยชน์อะไรลึกถึงสิ่งที่เราได้ลองดูสิที่ว่าดีที่ว่าสนุกที่ว่ามีความสุขที่ไปมีอะไรพอเป็นหลักฐานพอยึดได้พอเป็นที่พึ่งได้ชีวิตที่ผ่านมาที่เราเลื่อนลอยอยู่ด้วยวิธีอย่างนั้นได้ความฉลาดได้อุบายได้ความสงบได้ความเย็นใจอย่างไรบ้างไม่มีมีแต่ทำให้มัวเมาทำให้หลงทำให้ยิ่งขึ้นไปทีนี้เรากลับดูที่เรามาปฏิบัติมาดูจิตใจของเราเหมือนกับเรากำลังปฏิบัติอยู่บัดนี้ตั้งแต่เราเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงมาเจริญเมตตาตัวของเราและตลอดถึงมาดูจิตของเราถ้าเราเห็นจิตของเราชัดเกี่ยวเนื่องโดยสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายให้ขนองด้วยประการต่างๆถ้าเห็นชัดแต่บางคนน้ำตาไหลพอจิตใจสงบระลึกถึงที่มันก็ต้องกระเทือนมาแสนสาหัสนักจนนับไม่ถ้วนตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครสามารถมีทุกวันหนึ่งกี่หนกี่ครั้งเรื่องกระทบกระเทือนต่างๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามพินิจพิจารณาสงสารตัวเราปรารถนาอยากจะให้ตัวเราปลดปล่อยตัวเราจากเรื่องกระทบกระเทือนมากเกินไปเราจะได้เลือกใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่สุดกระทบก็ขอให้กระทบในสิ่งที่จำเป็นที่เราเลือกว่าจำเป็นเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตความเป็นอยู่หรือเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งจำเป็นจริงๆแล้วให้ปลดปล่อยจากสิ่งที่มันจะไม่จำเป็นที่เรียกว่าเหมือนท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านว่าเอาอันส่วนเกินออกเสียสิ่งที่ไม่จำเป็นคือส่วนเกินที่เราไม่จำเป็นเมื่อเราตัดส่วนเกินออกเสียแล้วจะทำอะไรเราก็ต้องเอาส่วนที่เอาออกนั่นเวลานั่นส่วนนั่นมาทำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือปฏิบัติจิตภาวนาอบรมจิตใจของเราภาวนาอันเป็นกุศลเพื่อจะได้อบรมจิตของตนให้ฉลาดการภาวนาไม่ใช่ภาวนาธรรมดาคือทำจิตใจของเราให้ฉลาดแต่พระพุทธเจ้าคำว่าฉลาดนี้ไม่ใช่ว่าคือฉลาดในทางธรรมฉลาดในการรักษาตนเรียกว่านิพพโกคือปัญญารักษาตนรักษาไม่ให้ไปคลุกคลีในสิ่งที่ไม่สะอาดมัวหมองสกปรกหรือให้ได้รับความกระทบกระเทือนบอบช้ำรู้จักการรักษาเมื่อเราเมตตาตนแล้วจิตใจก็จะเกิดอุปทานขึ้นมาหวงแหนตนขึ้นมาใครมาแตะต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านให้พิจารณาเพื่อให้เป็นสายกลางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายจนเกินไปหวงแหนจนเกินไปจึงพิจารณาตนนั้นหมายถึงทั้งหมดคือร่างกายที่ประชุมกันที่เราทั้งหลายยึดถือสรีระร่างกายทุกส่วน
ตลอดถึงจิตใจถ้าหากว่าจิตใจเห็นว่าร่างกายเป็นของตนเวลาอบรมได้รับความสงบสุขแล้วเราก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนพิจารณาความจริงขยับเข้าไปอีกในร่างกายนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นของที่จะพึ่งปรารถนาหน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีแยกดูแต่ละอย่างโดยสีโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดใครจะมีผิวพรรณผุดผ่องชนิดนั้นก็ตามเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วเปลี่ยนแปลงใครที่อย่างไรก็ตามทุกคนเป็นสภาวะธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอาสุพังคือพิจารณาร่างกายของเราทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามคือหมายความให้พิจารณาตามความเป็นจริงถ้าเรายังเห็นว่างามอยู่เราก็พยายามพิจารณาไปให้ลึกไปถึงข้างในอีกถ้าตามองเห็นบางทีอาจจะหลอกได้ว่าเป็นของงามเพราะตานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นล่วงรู้ไปอะไรวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนต่างๆส่วนสติก็ดีส่วนจักจิตก็ดีสามารถที่จะลึกลงรู้เห็นไปได้ทะลุไปได้เพราะฉะนั้นใช้พิจารณาดูตั้งแต่หนังไปในหนังไปอีกก็เนื้อในเนื้อไปอีกก็เอ็นในเอ็นไปอีกก็กระดูกมีเยื่อในกระดูกขยับดูส่วนไหนก็ได้ก็ดูแล้วดูตามความเป็นจริงโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดตลอดถึงเมื่อไม่มีลมหายใจเราก็เคยรู้เคยเห็นมาไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีไออุ่นแล้วไออุ่นมารักษาไว้ถึงพอดูพอแลเข้าใกล้กันได้เมื่อหมดลมหายใจหมดไออุ่นแล้วทั้งทุกอย่างผิวพรรณก็ดีรูปร่างสันฐานก็ดีกลิ่นก็ดีไม่มีใครปรารถนาเลยทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเหตุใดเพราะมันสายเสียแล้วเพราะจิตไม่ได้อบรมให้ฉลาดการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรารู้จักความจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพื่อจะได้จิตรักษาจิตใจของเราไม่ให้มัวเมาไม่ให้หลงรู้ตามความจริงจิตใจของเราจะไม่ขนองเลยจะเรียบจะนิ่มจะนวลจะงามจริงๆถ้าจิตใจมาเห็นอันนี้ตามความจริงนะแม้แต่เด็กก็จะเป็นผู้ใหญ่เพราะกิเลสนี่ทำให้คนไม่แก่ทำให้ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเรามีสติดีๆลองไปสังเกตดูในที่ชนุมชนในสถานที่เริงรมต่างๆไม่มีเท่าไม่มีแก่สักคนเลยแม้ดูกิริยาท่าทางเหมือนกับหนุ่มอยู่ตลอดเวลาสิกเจกันอยู่ตลอดนั้นกิเลสไม่มีอะไรสลดสังเวชไม่มีอะไรทำเลยทำให้คนโมเมาทำให้คนหลงแต่ถ้าหากจิตใจไม่เจริญกรรมฐานดังกล่าวมาแล้วพิจารณาดูร่างกายให้รู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ว่าเป็นของไม่งามตามความเป็นจริงไม่ใช่ดูครั้งเดียวหรือดูผิวเผินดูให้มันรู้จริงเถอะจะได้ความสุขแน่นอนเพราะอะไรทำไมจึงจิตเห็นสิ่งไม่งามทำไมจึงได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่งามนี่ก็น่าแปลกไม่นึกว่ามันจะได้ความสุขเพราะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นที่สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามแทนที่จะได้ความสุขกลับหลอกตัวเองให้หลงเข้าใจผิด
พอมาถึงความจริงเหมือนกับเราได้ของปลอมเหมือนกับเราถือของปลอมเนี่ยเงินปลอมเมื่อเรายังไม่รู้นึกว่าดีอกดีใจแล้วเรามีคุณค่าของที่ดีเหมือนกับทองปลอมเพชรปลอมเราสำคัญว่าของแท้นึกว่ามีคุณค่าอันสูงเราเก็บไว้พอไปรู้เข้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วจะไปแลกเปลี่ยนหลอกใครก็ติดไม่มีใครต้องการแล้วไม่มีใครอยากได้ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าฉันใดก็ดีที่เราหลงสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่มีค่าแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสติปัญญาเลอะเลือนแล้วจะทำความสงบก็ไม่ได้สายเสียแล้วเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดียังไม่สายเกิดไปไม่ควรรังเกียจในการภาวนาพิจารณาตัวเองว่าเป็นของไม่งามเพราะไม่ใช่ยกโทษไม่ใช่แกล้งตำหนิติเตียนเราดูที่ใครปฏิเสธได้คำนี้ว่าเป็นของสะอาดตลอดไปเป็นของงามตลอดไปไม่มีใครปฏิเสธได้เลยต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นของปลอมมันเป็นของจริงเมื่อรู้จริงชนิดแล้วจิตของเราจึงไม่ทุกข์ไม่ตกอกตกใจเวลามันเปลี่ยนแปลงเวลาไหนก็ตามใครจะว่าอย่างไรก็ตามส่วนความจริงมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากธาตุจากขันธ์อันนี้เลยในส่วนไม่สะอาดตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายแม้เกิดมีประมาณเท่าใดความจริงข้อนี้ก็เหมือนกันหมดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนี่การสวดมันมีประโยชน์อย่างนี้โยมให้จำไว้ให้ดีแล้วก็เวลาว่างก็นำมาภาวนาที่ผ่าสวดมันมีประโยชน์ให้ได้ความสุขได้จะถึงพ้นจากทุกข์ได้จริงๆแต่ละบทเพราะฉะนั้นจำไว้เวลาว่างๆแล้วก็ระลึกทบทวนแล้วก็นำมาภาวนามรณสติคำสุดท้ายให้ระลึกถึงความตายเพราะชีวิตของเราและสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดเนื่องเฉพาะแล้วด้วยความตายไม่มีใครพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงคนนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่นี่ละมีประโยชน์เราจะได้เห็นว่าถึงแม้ว่าเรามีชีวิตอยู่นี่มันก็ยังมีเกิดมีดับในอัตภาพร่างกายของเราเมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์มีสติมีปัญญาละเอียดเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็ยังว่ายังช้าอยู่เห็นชัดสิ้นสงสัยเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่มันดับไปทุกระยะทุกเวลาเหมือนกับเข็มนาฬิกาวินาทีที่มันเดินไปอย่างขยับไปอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็ขยับไปหาความชราความแก่แล้วก็หมดไปสิ่งที่มันหมดไปนั่นแหละท่านเรียกว่าตายเพราะมันไม่กลับมาอีกชีวิตของคนเราวัยคนเราเรียกว่าวัยธรรมาขยธรรมาไม่ได้กลับไม่มีใครกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือกลับเป็นขึ้นเด็กขึ้นมาอีกไม่มีมีแต่ไปทายเดียวท่านจึงเปรียบอุปมาเปรียบเหมือนลูกสาวในช่างหูกเริ่มทอหูกแต่ตั้งแต่แรกก็ขยับเข้าไปข้างหลังก็ค่อยยาวขึ้นยาวขึ้นข้างหน้าค่อยสั้นเข้านับตั้งแต่วันเกิดชีวิตของเราค่อยสั้นเข้าสั้นเข้าส่วนที่หมดไปแล้วค่อยมากเข้าดับไปหมดไปนั่นจะเรียกว่าตายไปเพราะมันไม่กลับมาเหมือนกันแต่ที่มันปรากฏอยู่นั้นมันก็เกิดตามกันถ้าหากไม่เกิดแล้วมันก็สูญสิ้นไป
จริงๆอันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันไม่ใช่สมมติหรือแต่งขึ้นเมื่อจิตใจของเราละเอียดดูสงบละเอียดแล้วมันเป็นความจริงไม่ได้สมมติจึงจะเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วแต่ยังมีอันหนึ่งที่พอที่จะมีหวังได้ประโยชน์คือสังขารก็ดีสังขารธรรมทั้งหลายก็ดีเป็นอนัตตานั่นเพราะฉะนั้นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเราพอที่จะสลัดออกได้เราพอที่จะพ้นได้จะเป็นอัตตาติดตัวของเราอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางแต่นี้ยังมีช่องทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบว่าเป็นอนัตตาเราสามารถจะแยกได้ที่เป็นของเราโดยอำนาจแห่งความหลงและอุปทานเราจึงเลยสวดเสมอว่ารูปูปาทานขันโธนั่นนี่เองพระอุปทานนี่เองจึงเราสำคัญผิดว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเราไม่มีอุปทานมาพิจารณาแยกแล้วผมเราตรงไหนลองพิจารณาดูเลยขนและฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างเราหาเวลามาพิจารณาดูให้มันชัดทั้งจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวิโตบาลีสโตว่าทำให้มากให้เจริญยิ่งอภิญญายะสัมโบทายะเมื่อทำแล้วย่อมให้เกิดปัญญาความรู้ยิ่งให้เกิดปัญญาความตรัสรู้ให้เกิดปัญญานิพพิทาเบื่อหน่ายจนถึงความดับพ้นจากทุกข์ลดพ้นนี่เพราะฉะนั้นคาถาที่เราสวดทุกวันนี่ถ้าหากเราพยายามสำเนียกนึกระลึกให้ดีแล้วมันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยแต่คาถาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เจริญภาวนาสามารถให้เราพ้นจากทุกข์ได้แต่มีประโยชน์ไม่ใช่สวดเล่นๆหรือสักแต่ว่าสวดเพราะเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราอยากจะยกบทไหนเราไปยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อความเพลิดเพลินในธรรมเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สวดหลายๆนี่ท่านอยากจะยกบทไหนมาดูก็ท่านก็ดูได้เพลินอยู่ในบทอนันต์มีความสงบความสุขความวิเวกในสิ่งนั้นในคาถาบทนั้นจิตใจก็ไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านกระทบกระเทือนกับวัตถุอารมณ์ภายนอกมีความผุดผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอยู่ณภายในเป็นที่ผ่องแผ้วผ่องใสในจิตใจอยู่ตลอดเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามจดจำไว้เราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ต้องถือหนังสือไม่ต้องนี่มันอยู่ในใจแล้วเมื่อเราตั้งสติขึ้นมาวันนี้เราอยากจะกำหนดลึกธรรมะส่วนไหนเราจะได้ชมให้เพลิดเพลินให้จิตของเราชื่นบานเอาธรรมพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ยึดหน่วงของจิตเพื่อไม่ให้จิตนี่ไปขนองไปที่อื่นเราหยิบยกขึ้นมาก็พิจารณาพุทธานุสติจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกที่เราได้รู้ว่าพุทโธนี่เพราะปัญญาตรัสรู้ของพระองค์อย่างสูงสุดและพระองค์ทรงปลุกชัยชักโยมมูลสัตว์คือพวกเราที่ได้มาปฏิบัตินี่ก็เพราะอาศัยชักโยมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปลุกใจธรรมะของพระองค์ทรงปลุกใจของเราให้กล้าหาญให้องค์อาจให้มีความอดทนมีความเพียรพยายามนั่นธรรมะเราทั้งหลายจึงได้พยายามอุตส่าห์ด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมอันเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏชัดอยู่จนถึงทุกวันแล้วก็ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกเรามีความเชื่อมั่นว่าต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นี่ศรัทธาเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาความเชื่อมั่นเพราะอาศัยเราได้พิจารณามีสติปัญญาเคลื่อนรู้เห็นตามความเป็นจริง
เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วอันความเชื่อความเคารพความอ่อนน้อมที่จะปฏิบัตินั้นมีพร้อมเกิดขึ้นทีเดียวในจิตใจน้อมที่จะฟังน้อมที่จะปฏิบัติน้อมที่จะฝึกหัดน้อมที่จะอบรมเราไม่หลงเชื่อสิ่งที่ปลอมยึดมั่นหวงแหนสิ่งที่ปลอมเลยมันจะแตกดับกระจัดกระจายไปนี่เป็นส่วนเล็กน้อยส่วนเราเหินห่างแตกดับจากธรรมะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำเพื่อนำไปพินิจพิจารณาด้วยอุบายแยบคายแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาหยุดติแต่เพียงตอนนี้ต่อจากนี้ไปให้ภาวนาต่ออีกจะสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกันโปรดตั้งใจเตรียม